สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตัวนี้คุณมาพบกับผมกับเนเชอร์อีกครั้งนะครับผมแล้ววันนี้ผมก็จะมาประวัติตัวละครที่มีชื่อว่าแฮงเจวิลเบอร์ตันหรือผู้พิชายาคือมือปืนรับจ้างโรคจิตนะครับผมโดยผมจะเล่าเพียงแค่ซีรีส์หลักนะครับผมไม่นับตัวละครในเกมนะเพราะว่ามันมีเรื่องที่แตกต่างกันนะครับแล้วประวัตินี้มันจะเป็นอย่างไรและเชิญไปรับชมและรับฟังกันเลยดีกว่านะครับรูปร่างภายนอกของแฮงค์ในแต่ละตอนโดยแฮงค์นั้นปรากฏตัวครั้งแรกตั้งแต่แมสคอมแบทอีพิโซด1ซึ่งเราจะสังเกตว่าแฮงค์นั้นแต่งตัวเหมือนกับชาวเนวาดาทั่วไปแล้วจากนั้นก็แฮงค์นั้นก็ทำการฆ่าคนอื่นไปทั่วโดยเพราะได้ยินเสียงเพลงนั้นจริงๆแล้วผมไม่อยากเปิดเพลงนั้นหรอกเพราะว่าเพลงติดลิขสิทธิ์ครับจากนั้นก็มีจีบาสสู้กับแฮงค์และจีบาสก็โดนแฮงค์ยิงตายหลังฆ่าคนเสร็จมันก็เต้นต่อแล้วต่อไปเอพิโซด2ที่มีชื่อตอนว่า Redeemer แล้วแฮงค์นั้นมีเป้าหมายที่จะตามล่าตัวของเชอริฟแฮงค์ลงมาแล้วเขาก็รีบยิงแล้วก็ก่อนที่จะวิ่งหนีไปปล่อยให้แฮงค์นั้นสู้กับตัวของกันเพียงคนเดียวแล้วตัวของแฮงค์นั้นก็ตามล่าของเชอริฟเรื่อยๆแล้วแฮงค์นั้นก็โจมมาถึงห้องของจีเชอริฟและเชอริฟนั้นก็กำลังจะโดนแฮงค์ฆ่าตัวของจีบัสนั้นก็โผล่มาด้านหลังและยิงหัวของแฮงค์จนตายในที่สุดเพียงแค่ไม่ได้ตายเป็นเพราะได้รับบาดเจ็บเท่านั้นและต่อไปเอพิโซด3ที่มีชื่อตอนว่าวิชเชอร์แล้วแฮงค์นั้นก็ได้ทำการตามล่าของตัวเชอริฟต่อพอเชอริฟรู้ตัวว่าแฮงค์นั้นเริ่มที่จะกลับมาและล่าตัวอีกครั้งเขาจึงทำการเป็นระบบ Improbability Driveและต่อตัวเราก็ยังไม่ได้บอกว่าแฮงค์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกโดยการมีภาพแผลอยู่บนหัวและนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกของเขาแล้วแฮงค์นั้นก็ได้ทำการต่อสู้กับกันไปเรื่อยๆจนเขานั้นต้องเผชิญหน้ากับทิกกี้และทำการต่อสู้กับทิกกี้จนทิกกี้นั้นได้ตายไปในที่สุดแล้วแฮงค์นั้นก็ได้ทำการตามล่าของตัวเชอรี่เรื่อยๆจนบาสันก็ได้แทงแฮงค์เข้าที่กลางท้องจนเป็นแผลขนาดใหญ่แล้วแฮงค์นั้นเขาก็ยังฝืนทนจนสังหารเชอรี่กับจีบาสไปแล้วต่อไปเอพิโซดที่4ในตอนที่ชั่วอัพโพเทโอซิสในเมื่อแฮงค์นั้นบุกเข้ามายันในคลับเอ็มก็ที่จะตามล่าตัวของทิกกี้แล้วเราก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของแฮงค์นั้นได้เพิ่มภาพแผลที่หน้าท้องของเขาและนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงครั้งที่2ของเขานั่นเองโดยแฮงค์นั้นจะใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีดำผ้าปูขัวสีดำใส่แมสสีดำแล้วก็ใส่แว่นสีแดงแล้วแฮงค์นั้นก็มีภาพแผลอยู่ตามร่างกายหลังจากเอพิโซดที่4ในเมื่อแฮงค์นั้นได้จุดไฟแช็กจนระเบิดตัวตายเพราะกับจีบาสพอดีที่สุดซึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งที่3ของเขานั่นเองและต่อไปเอพิโซดที่6ในตอนที่ชื่อว่าแอนตี้แพตตี้ในเมื่อแฮงค์เปลี่ยนรูปร่างอีกครั้งเนื่องจากเอพิโซดที่5ในเมื่อถูกทิกกี้นั้นโดนกระชากหัวของแฮงค์ในเมื่อแฮงค์นั้นได้ตายไปแล้วแฮงค์นั้นได้ฟื้นคืนชีพโดยฟ้าผ่าอิมพอร์ติตี้ไดรฟ์จนแฮงค์นั้นได้ฟื้นคืนชีพแล้วก็มีปากอักที่โผล่ออกมาเพราะกับเลือดนั่นเองแล้วต่อไปเอพิโซดที่7ตอนที่ชื่อว่า Continuation ต่อจากเอพิโซดที่6ในเมื่อแฮงค์นั้นถูกทิกกี้ฆ่าตายไปแล้วและตัวของแฮงค์นั้นก็อยู่ในสภาพปานตายแล้วตัวของทิกกี้นั้นก็กระโดดลงมาแล้วก็ทำการสังหารแฮงค์กัดร่างของแฮงค์จนพุนนั้นอย่างเลือดเย็นจนแฮงค์นั้นตายไปในที่สุดแต่ทว่ามันยังไม่สาแก่ใจของทิกกี้เขานั้นได้ทำการชุบชีวิตแฮงค์แล้วแฮงค์ได้อยู่ในสภาพที่เรานั้นคุ้นเคยกันแล้วเห็นในร่างนั้นได้รับความนิยมมากในบรรดาเราแฮงค์ทุกร่างแต่ร่างนั้นก็อยู่ได้ไม่นานนักอ่ะแล้วสุดท้ายแฮงค์นั้นก็ถูกสังหารโดยจีบัสแล้วก็ตามมาลายของทิกกี้อีกคนโดยประวัติสุดท้ายของจีบัสก็คือการสังหารตัวของออติเตอร์นั่นเองแล้วต่อไปเอพิโซดที่ 9.5 เป็นเนื้อเรื่องก่อนที่จะเกิดเอพิโซดที่ 9ในเมื่อตัวของแฮงค์นั้นตายไปแล้วก็ไปอยู่ในมิติในโลกอย่างเดอะออเทอร์เพลสโดยที่แฮงค์นั้นได้ทำการจัดการกับพวก AA HSBU เรื่อยๆแล้วตัวของแฮงค์นั้นก็มาเจอกับตัวของรีเทนเนอร์แล้วตัวของรีเทนเนอร์นั้นก็จัดการแฮงค์ก็ใช้พลังจิตโดยการควบคุมสิ่งต่างๆแล้วตัวของรีเทนเนอร์นั้นก็ลงมาหาแฮงค์แล้วแฮงค์นั้นก็สามารถเอาชีวิตรอดไปได้หรือไม่หลังจากนั้นไม่นานตัวของแฮงค์แอนตี้แพตตี้นั้นก็ได้โผล่มาแบบงงๆซึ่งผมบอกไว้เลยว่าตัวของแฮงค์นั้นก็มีตัวนึงแล้วตัวของแฮงค์แอนตี้แพตตี้นั้นก็ทำการสังหารของตัวของ AA HSBU แล้วตัวของแฮงค์นั้นก็ได้เผชิญหน้ากับทิกกี้แล้วก็ทำการต่อสู้กับทิกกี้ในเมื่อทิกกี้นั้นเป็นบั๊กแฮงค์นั้นก็สามารถหนีรอดออกมาไ
แล้วแฮงค์นั้นก็เดินทางไปในแม่น้ำตัวของแฮงค์นั้นก็ได้ไปเจอกับตัวของรีเทนเนอร์และตัวของแฮงค์นั้นก็ได้ทำการต่อสู้กับรีเทนเนอร์แล้วการต่อสู้ของทั้งคู่นั้นก็ถือว่าสูสีกันมากมากหลังจากการต่อสู้ไปได้ไม่นานตัวของรีเทนเนอร์นั้นก็ได้ทำการถูกทิกกี้สังหารลงไปได้อย่างง่ายดายแล้วตัวของแฮงค์นั้นก็ได้ทำการหลบหนีแล้วก็เจอกับเราเอเอเอสบิลแล้วแฮงค์นั้นก็ได้ทำการต่อสู้กับหน่วยงานนั้นหลังจากการต่อสู้ไปได้ไม่นานตัวของแฮงค์ในชุดนินจานั้นก็ได้โผล่มาแบบงงๆแล้วได้ทำการต่อสู้กับเอเอเอสบิลแล้วก็เจอกับตัวตนของตัวเองแล้วก็ได้ทำการต่อสู้กับตัวตนของตัวเองว่าตัวตนไหนนั้นแข็งแกร่งกว่ากันคือรู้ไว้เลยว่าตัวของแฮงค์นั้นก็ดูด้อยกว่าแฮงค์แอนตี้แพตตี้นะครับหลังจากนั้นนานอยู่ๆก็มีดวดสัปดาห์ออกมาซึ่งหน้าจอมาแสดงให้เห็นว่าตัวของทูบีแดมนั้นได้ใส่โค้ดลงไปเรียบร้อยแล้วจากการฟื้นคืนชีพของเดมอสนั่นเองแล้วก็ปล่อยให้แฮงค์ในชุดนินจานั้นติดอยู่ในมิตินรกแบบเออแล้วมันยังคงในคิดในใจว่าแล้วกลูล่ะแล้วต่อไปเอพิโซดที่9ในตอนที่มีชื่อว่า Aggregation พอแซนฟอร์ดและเดมอสมาถึงก็ได้พบว่าแฮงนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วหลังจากถูกยิงในเอพิโซดที่7แล้วแซนฟอร์ดและเดมอสนั้นก็พยายามที่จะพาแฮงนั้นไปฟื้นคืนชีพโดยใช้เครื่อง Magnation Chamber เครื่องที่ไว้สร้าง Mag Agent หลังจากนั้นไม่นานตัวของ Enhance ATP Engineer ก็โผล่มาแล้วก็ทำการตามล่าตัวของเดมอสแล้วก็ Enhance ATP Engineer นั้นได้แยกทางกันออกไปแล้วก็ไปตามล่าตัวของ Demos มันจึงทำให้ตัวของ Demos นั้นถูกยิงตายไปในที่สุดซึ่งการตายนะครับนั้นก็ถือว่าเป็นการแลกชีวิตของแฮงค์กันเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วในเหตุการณ์นั้นมันจึงทำให้แฮงค์นั้นกลายเป็นแม็กแฮงค์แล้วการเปลี่ยนแปลงของเขานั้นซึ่งตัวของเขานั้นก็ไม่ใหญ่เท่ากับตัวของรีเทนเนอร์และสิ่งที่เพิ่มเติมคือก็มีแขนแหลมๆที่เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับตอนนี้แฮงค์ได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตผสมมนุษย์แล้วก็ผสมเครื่องจักรไปแล้วแล้วต่อไปเอพิโซดที่10ในตอนที่มีชื่อว่า Application การเปลี่ยนแปลงของแฮงค์นั้นก็ค่อนข้างเล็กน้อยอยู่พอสมควรมันจะทำให้ตัวของแฮงค์นั้นถูกยิงแขนขาดโดยตัวของออดิเตอร์และตัวของแฮงค์นั้นคว้าวงล้อของออดิเตอร์มันจะให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นมานั่นคือ Power Higher ที่สามารถฟื้นฟูร่างกายอะไรก็ได้มันจะทำให้แฮงค์นั้นมีมือขวาแบบคนนะครับแบบคนปกติทั่วไปอ่ะแล้วก็ไปสู้กับตัวของออดิเตอร์ต่อแล้วต่อไปเอพิโซดที่11ในตอนช่วย Explanationในเมื่อตัวของออดิเตอร์นั้นได้ระเบิดตัวเองไปในเมื่อตัวของทิกกี้นั้นกลายเป็นสกิลลิตันทิกกี้แล้วก็ทำการสู้กับตัวของแฮงค์แล้วตัวของแฮงค์นั้นก็ถูกทิกกี้ดึงแขนขวาสิ่งมีชีวิตขาดไปแล้วก็ทุ่มแฮงค์นั้นลงไปยันมิตินรกอย่างเดอะออเทอร์เพลสหลังจากแฮงค์กับแซนฟอร์ดแยกทางกันออกไปแล้วตัวของแฮงค์นั้นได้ถูกรับความช่วยเหลือจากตัวของออดิเตอร์เมื่อแฮงค์เห็นว่าตัวของแซนฟอร์ดนั้นกำลังจะพลาดท่าแล้วตัวของแฮงค์นั้นที่ได้รับความช่วยเหลือจากตัวของออดิเตอร์และการเปลี่ยนแปลงของเขาก็คือแขนขวาของเขานั้นกลายเป็นโลหะแล้วก็ไปต่อสู้กับตัวของดิกกี้ซึ่งถ้าสองคนนั้นสู้กันอย่างสูสีมากๆคือแบบสูสีก็แบบดุเดือดเลือดพร่านนะครับผมนะครับแล้วแฮงค์นั้นพยายามปกป้องแซนฟอร์ดเพื่อที่ไม่ให้ตายเหมือนเดมอสแฮงค์นั้นที่ขอให้แซนฟอร์ดนั้นสู้อยู่เบื้องหลังแทนและปีศาจยักษ์ที่แฮงค์ต้องเผชิญหน้านั้นคือแม็กสกิลิตันนะครับซึ่งแฮงค์ก็พยายามต่อสู้กับมันจนเขานั้นสามารถเอาชนะแม็กซ์สเกลเลตันได้สำเร็จในระหว่างที่แฮงค์กับทิกกี้นั้นกำลังจะตัดสินกันและอยู่ๆก็มีสัตว์ประหลาดตัวสีแดงมาซึ่งจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินแดนนรกที่ได้รับความช่วยเหลือจากตัวของแฮงค์และตัวของแฮงค์ก็กลับมายังเนวาดาในสภาพขึ้นอืดและนี่ได้เห็นครั้งสุดท้ายที่เราได้เห็นเขาณตอนนี้วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับทางด้านนิสัยและความสามารถของแฮงค์กันดีกว่าทางด้านนิสัยของแฮงค์นั้นเขานั้นเป็นหูเพื่อนๆและพวกพ้องของเขามากๆแต่ตอนนั้นเขาไม่รู้เกี่ยวกับชีวิตแล้วก็ไม่ค่อยใส่ใจมากสักเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วตัวของแฮงค์นั้นก็เป็นหูพวกพ้องและเพื่อนๆของเขามากๆด้วยความที่แฮงค์นั้นเรียนรู้หลายๆอย่างเกี่ยวกับชีวิตของเขาแล้วนี่จะเป็นประสบการณ์ที่เขานั้นไม่เคยเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตมาก่อนเลยแต่พอปัจจุบันนี้เขาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตมาแล้วว่าเขานั้นรู้สึกรักและไม่ทิ้งพวกพ้องและรักเพื่อนของเขามากแค่ไหนแล้วให้จะปกป้องเพื่อนและพวกพ้องของเขาเสมอแล้วให้มีความสามารถต่อสู้กับศัตรูด้วยมือเปล่าแล้วเขาสามารถใช้อาวุธระยะประชิดแล้วก็ใช้ปืนทุกชนิดอย่างชำนาญเขามีความสามารถในการต่อสู้ทุกรูปแบ
วันนี้เราจะพูดทางด้านพันธมิตรและศัตรูของแฮงกันดีกว่าทางด้านพันธมิตรก็ประกอบไปด้วย1เดมอส2แซนฟอร์ด3ทูบีแดมหรือด็อกนั่นเองทางด้านศัตรูก็ประกอบไปด้วย1เชอร์ลีฟ2ทิกกี้3 AAHW หรือชื่อเต็มคือ Agency Agent แฮงวิลตันหน่วยเป่าปามแฮงเจวิลตัน4 G-Bus 5 Auditor เป็นไงกันบ้างครับสำหรับประวัติของแฮงเจวิลตันนะครับผมซึ่งคลิปนี้โอ้โหยาวครับ11นาทีโอ้โหไม่เคยทำเกี่ยวประวัติยาวถึง11นาทีคราวนี้มาก่อนเลยถ้าเกิดผมตกหล่นและผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาณ ที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วถ้าใครสนใจติดตามข่าวสารของผมก็สามารถมาที่กลุ่ม Facebook และเพจ Facebook ของผมได้นะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า